ปุ๊บก็ได้ขนมปังเวียดนามปั๊บไปน้ำปุ๊บน้ำเย็นๆเลยประเทศเวียดนามตอนนี้เราอยู่ที่เมืองดานังนะครับก็ชื่อว่าพิษณุขาวพุ่มนะครับชื่อว่าอู่จีนะครับอู่จีแปลว่าอะไรครับมีเงินเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวอู่จีกลับไปจะอู่จีโจยๆกลับไปก็จะมีเงินเยอะๆนะครับในโปรแกรมของเราเนี่ยวันนั้นอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเราวันแรกไปนอนเวียดหรือเปล่าหรือว่าวันไหนเราไปนอนเมืองไหนคือโปรแกรมเนี่ยเราได้ไปเที่ยวครบหมดเลยแต่อาจจะสลับวันนิดนึงนะครับวันนี้วันแรกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนที่ดานังกันนะครับขนมปังที่กำลังแจกอยู่เนี่ยเป็นขนมปังเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นอาหารที่เป็นเวลคัมเลยคือมาถึงต้องได้ทานนะมาถึงต้องได้ทานนะครับอย่างแรกที่อุจิจะบอกคือในเรื่องของเวลาเวลาที่ประเทศเป็นนางเท่ากับเวลาประเทศไทยไหมครับเท่าไหมเท่าถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเราเหมือนเดิมนะครับหรือหลายๆท่านบางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตอนจองมาจองกับโรมิโอทำไมตอนจองมาจองกับยุนชัยจองมาจองกับหลายๆที่ใช่ไหมครับแต่ทำไมพอมาถึงปุ๊บไม่เห็นป้ายโลโก้เหล่านั้นเลยนะครับได้แต่เห็นแต่ที่พี่อู๋ห้อยคอกับเสื้อที่พี่อู๋ใส่ก็คือเบสซึ่งชื่อเต็มก็คือนางขายกาแฟนามซาเบสเป็นโฮเซลนะครับเบสเป็นโฮเซลใหญ่นะครับซึ่งพี่ๆเอเจนต์เนี่ยที่แต่ละท่านมาของเราเนี่ยทริปเราในครั้งนี้เราจะอยู่เวียดนามกลางแต่เวียดนามกลางเนี่ยเราจะไปเที่ยว3เมืองเนาะหนึ่งก็คือเมืองดานังดานังเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในคือเมืองดานังนะครับแต่ว่าคืนแรกของเราเนี่ยเราไม่ได้นอนที่ดานังนะครับเรานอนที่ดานังแต่จะอยู่ในเขตนอกเมืองนั่นก็คือเมืองบานาฮิวนะครับนะฮะจากนี้ใช้เวลาประมาณสัก4-5นาทีเท่านั้นแหละเดินทางเท่านั้นแหละก็ถึงข้างบนแล้วนะฮะมานอนที่ดานังเท่านั้นเองนะฮะนี่คือโปรแกรมหลักของเราส่วนแต่ละวันเนี่ยโปรแกรมเนี่ยแต่ละวันเนี่ยผมอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนเนาะนะฮะนิดนึงแต่แน่นอนนะผมพาเราไปครบจุดในที่เราได้มาที่เป็นบูชวนให้เราได้มาแต่ขอประหลัดสลับสับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับการเวลาจะเหมาะสมกับการเดินทางนี่แหละดีที่สุดนะครับนะเราจะได้เที่ยวสบายสบายไม่ต้องเร่งรีบเนาะจุดบางจุดก็เที่ยวใช้เวลาได้มากบางจุดก็ใช้เวลาแบบไม่ต้องมากแล้วก็ตัดได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่แน่นอนครับพาเราไปครบนะครับท่านอยู่นะแล้วก็บอกกับเรานะครับวางได้เดี๋ยววางกับพื้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ส่งผู้เสร็จปั๊บเนี่ยนะโชเฟอร์เวียดนามเนี่ยเขาจะทำความสะอาดซึ่งถุงอะไรที่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเก็บหมดเลยนะครับเนาะเก็บไว้บนเบาะของเราหรือบนช่องโบนเท่านั้นเองนะครับอีกอย่างนึงนะครับมาเวียดนามเนี่ยเขาจะมีของฝากด้วยนะครับอันนี้คือหมวกเวียดนามนะแต่อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยอากาศมันจะเย็นแล้วนะครับเนาะเมื่อกี้เราลงมาจากเครื่องออกไปจากข้างนอกเป็นร้อนนะครับเพราะแอร์ต้องให้เนาะเมืองไทยตอนนี้ฝนตกใช่ไหมครับในช่วงข้างล่างเนี่ยจะร้อนขนาดไหนข้างบนเนี่ยก็จะเย็นมันจะต่ำลงประมาณ10องศาซึ่งผมเช็คเมื่อกี้บ่ายเนี่ยประมาณสัก20กว่าองศาแล้วคืนนี้ประมาณ18-19องศานั่นเองนะได้เสื้อกันหนาวมั้ยครับมันก็เหมือนประมาณอยู่ในห้องแอร์แบบสบายๆอ่ะนะครับแล้วโรงแรมเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดแอร์นะถ้าอยากได้เย็นๆเนี่ยเปิดหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันจะเข้ามาข้างในห้องของเรานะครับฟีลแบบดีมากเลยแหละนะครับเนาะวันนี้นะครับนะโปรแกรมแรกของเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเนาะเรื่องนึงนะคือเรื่องตังค์อันนี้ถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะว่าบางจุดเท่านั้นนะครับบางจุดอย่างโรงแรมของเราในคืนพรุ่งนี้มื้อรืนนี้นะฮะกับเมืองบ
านาฮิลนะฮะเขาจะรับเงินเวียดนามอย่างเดียวนะซึ่งเงินบาทเนี่ยไม่มีค่าเลยนะแต่แนะนำไม่ต้องเล็บเยอะหรอกคนละพันของบาทอย่างที่พี่บุ๋มบอกนะครับเพราะเวียดนามเนี่ยเขาจะรับเงินบาทนะครับเงินบาทเนี่ยเขารับหมดเลยได้ทั้งหมดเนี่ยครับได้หมดแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้าได้หมดแล้วใช้ได้เลยสมมตินะโอ้สมมติเฉยๆสมมติว่าเราซื้อของบน 252,000 เอาแบ่ง 500,000 จ่ายเหลือเท่าไหร่ครับ 250,000 ครับนะครับคนเวียดนามเนี่ยเขาคิดเร็วมากนะแล้วถามว่าคนไทยบ้านเราเนี่ยชินไหมไม่ชินครับเพราะเมืองไทยบ้านเราเนี่ยเต็มที่เท่าไหร่ครับ 1,000-2,000 1,000แบ่งใหญ่สุดประเทศไทยบ้านเรา 1,000 เนาะ 1,000 ทอนออกมาเนี่ยเป็นหลักร้อยนะฮะหลัก10ใช่ไหมครับในเวียดนามเนี่ยทอนออกมายังเป็นหลักแสนอยู่เลยใช่ไหมครับนั้นเนี่ยนะฮะการที่ซื้อของหรือว่าใช้เงินเวียดนามเนี่ยมันค่าจะปวดหัวนิดนึงแต่ถามว่ามันยากไหมไม่ยากนะไม่ยากเลยนะขอให้เราได้ใช้ขอให้เราได้จ่ายจริงๆนะนะเราหกมันจะเป็นรอบ6:00-6:30รอบละ5 นาทีนะเป็นรอบของพนักงานเท่านั้นเองนะผ่าน5 นาทีเสร็จปั๊บแต่สมมติว่าเรามา6:10ไปเนาะเราต้องรอถึง6:30แบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมารอก่อน6:00เพื่อจะรอขึ้นกระเช้าเพื่อไปสะพานมือนะรู้ภาพออกเนาะไม่ยากนะครับมันจะมี3 รอบนะช่วงเช้าแล้ว3 รอบนั้นนะจะเฉพาะคนที่นอนต้องเดินทางพรุ่งนี้ใครอยากไป6:00ก็ไปใครอยากไป6:30-7:00ก็ไปนะแล้วหลังจาก7:30อย่างนี้เขาจะเปิดเป็นสายยาวเลยทีนี้นะเขาจะเปิดยาวไม่ได้เป็นรอบแล้วนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะแต่ว่าต้องดูเส้นทางนะนะเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะให้ผมก็พี่อู๋นี่แหละนะพาไปนะครับนะพาไปแล้วก็ที่แต่ละจุดนะจะมีสวนสนุกนะมีป๊อปมาร์คนะป๊อปมาร์คเนาะป๊อปมาร์คไม่ต้องเช้า9:00เนี่ยเขาเปิดอีกรอบนึงนะครับนะก็เรามีเวลา2 ช่วงนะที่สามารถไปได้วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะก็จะเดินเวลาเดินเนี่ยเดินผ่านแล้วนะครับแล้วก็นะพาเราไปชี้จุดที่เป็นที่ของเพิ่งสร้างใหม่นะครับหรือว่าตึกประสาทจันทานะครับนะฮะก็ชี้แนวทางให้เราเดินแล้วก็พาเราไปที่สะพานมือนะครับนะฮะก็คือจุดหลักของเราแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะไม่เกินนะให้เราแบบเดินสเวย์ไว้ก่อนนะฮะถ่ายรูปเล่นไว้ก่อนนะครับเนาะนะถามว่าหลงตรงไหนนะฮะบานาฮิลเนี่ยไม่มีวันหลงนอกจากที่เรานั่งกระเช้าผิดเป็นโรงแรมนะอย่านั่งตัวที่พาเราไปลงข้างล่างนะถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรฮะชีวิตเปลี่ยนเท่านั้นเลยไม่ต้องการนั้นนะครับก็จะเสียตังค์ซื้อหัวข้างในนะสุดท้ายแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับนะสวนสนุกไม่เสียตังค์นะประมาณ 80% เนี่ยมันก็เป็นเกมที่รุนแรงเนาะนะฮะก็นะฮะประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่าเราเล่นอะไรได้เนาะก็เล่นเนาะมันก็จะมีหมาเวียงนะครับไม่น่ากลัวหรอกนะฮะเขาทำมาเพื่อปลอดภัยอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับอาหารเย็นของเราพรุ่งวันนี้จะเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าพรุ่งนี้ของเราก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่ของเราเนี่ยมื้อเย็นของเราจะได้รอบ5:30นะครับจัดเป็นรอบนะพ่อนะครับอาหารเย็นอาหารเช้าตรงไหนเดี๋ยวขึ้นมาบนผมชี้ให้เลยนะครับนะไม่ยากครับนิดเดียวเองอย่าลืมของนะลูกออกจากบ่อเนี่ยเช็คก่อนว่านะของจำเป็นนะฮะของที่จะใช้นะครับนะฮะที่อยู่ข้างบนนั้นนะโชเฟอร์เอาขึ้นให้เราไม่ได้นะทำ YouTube ได้ไงอ๋อเออครับเอาบอกด้วยนะบอกด้วยขวางหน่อยขวางหน่อยขวางหนึ่งสองซับฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้วิดีโอก่อนเมื่อกี้เป็นบทถ่ายโอเค1 2 ซับถึงแล้วค่ะหอยอันวันนี้เราไปนอนไหนนะวันนี้เรานอนบนบานาฮิลครับภูเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามนั่นเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็มีรูปหล่อใจดีของที่นี่มาเป็นไกด์ส่วนตัวเราเลยนะเนี่ยเราผูกขาดแล้วนะเรารักผู้ชายคนนี้เดี๋ยวคืนนี้แต่งงานกันโอ้ไว้ขนาดนั้นเลยเลยอุ้ยน้ำตกอะไรเนาะสวยเมอร์แบบว่าในฝันน้ำตกในฝันดีนะแต่มันมืดแต่ว่ามันไม่มีเม็ดฝนเนาะกำลังมีวิวเยอะนะครับแต่ว่าข้างบนยังครับข้างบนขึ้นเนาะแล้วนั่งกระเช้าขึ้นนานไหมเวลาใช้เวลาประมาณ20 นาที20 นาทีนะคะประมาณเกือบ6 กิโล6 กิโลเราก็นั่งสบายไม่ต้องเบียดกันว้าวสวยมากเนาะมันไม่แรงจัดไง
ช่วงนี้เวียดนามเข้าสู่ฤดูร้อนครับแล้วน้ำมันแห้งใช่ไหมเยอะแล้วถ้ามาช่วงฤดูฝนน้ำเต็มเลยแล้วตกอะไรนะอีกทีนึงสวยเมอร์ครับสวยเมอร์สวยเมอร์ในฝันน้ำตกในฝันเป็นไงสิลงข้างล่างเหรอลงข้างล่างเหรอแล้วมาช่วงเย็นแล้วเนาะก็เกือบไปสามบนอากาศดีเลยอากาศดีเลยช่วงนี้ขอฝนไปปล่อยตอนดึกนะว้าว้าปูขาดเลยนะเนี่ยปูขาดเลยใช่ทำมาหากินโอเคก่อนเดี๋ยวทายใหม่นะเดี๋ยวทายใหม่นะคะเจอกันเจ๊เอ้ยพากินพาเที่ยวนะคะเห็นไหมคนแล้วจ้าสวยมากเหมือนในหนังเนาะโอ้นี่เราเข้าไปหาหมอกทั้งหมอกทั้งฝนมืดไปเลยอะอวสานสะพานมืออย่าคิดว่าท่านจะได้จบหวยเนี่ยไปเทือนึงมืดคลึกไม่มีสิทธิ์เลยเราโมงโดงไปไปโดนใช่ป่ะครับฮะโดนแล้วกระเป๋าไปไปไปจ้าไปโอ้เชิญเลยค่ะกระเป๋านางมาเบิ่งสวนสนุกก่อนเพราะว่าฝนมันตกเล่นฟรีทุกอย่างสั้นหนึ่งถึงสั้นสี่นะคะเหรียญฟรีทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้มันเห็นยังบ่ได้ฝนมันตกพี่น้องเขาพามาเบิ่งสถานที่ก่อนนะคะข้าวรองเท้าเปียกหมกเลยโอ้ยบานาฮิวบานาฮิวที่ฉันเคยฝันว้าวว้าวว้าวอะไรที่วุ่นวายมากเป็นโรงแรมนะอย่านั่งตู้เสื้อผ้าเราไปข้างลงข้างล่างถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรฮะชีวิตเปลี่ยนแล้วนะไม่ถึงการนั้นนะครับก็จะเสียตังค์ซื้อตั๋วขึ้นหน่อยนะสุดท้ายแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับนะสวนสนุกไม่เสียตังค์นะประมาณ 80% เนี่ยมันก็เป็นเกมที่รุนแรงเนาะนะฮะก็นะฮะประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่าเราเล่นอะไรได้เนาะเราก็เล่นเนาะมันก็จะมีหมาเวียงนะครับไม่น่ากลัวหรอกนะครับ
เขาทำมาเพื่อปลอดภัยอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับอาหารเย็นของเราพรุ่งวันนี้จะเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าพรุ่งนี้ของเราก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่ของเราเนี่ยมื้อเย็นของเราจะได้รอบ 5:30 นะครับจัดเป็นรอบ